สวัสดียามเช้าเพื่อนนี่วันนี้จะพาเพื่อนดูบรรยากาศของยามเช้าที่บ้านสวนนะครับนี่เป็นหมอกนะครับผมเพื่อนเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เจอหมอกแบบนี้เลยนะมองไม่เห็นยอดดอยตรงนู้นแล้วนะครับผมปกติจะเห็นดอยนะครับดอยก็อยู่ตรงนู้นเห็นลางๆนะครับแต่ตรงนี้หมอกมาเยอะมากหนาด้วยนะช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วเพื่อนอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากๆนะครับผมเดี๋ยวกินกาแฟด้วยกันครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นดอยเหมือนกันนะแต่มองไม่เห็นดอยแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าแสงแดดเริ่มมาก็น่าจะเห็นดอยแล้วนะครับผมตอนนี้หมอกแบบหนาทึบเลยนะครับผมลงมาก็เจอตะไคร้นะครับผมแม่ก็เอาเม็ดไอ้ผักกาดมาหว่านไว้ตรงนี้เนาะตะไคร้ก็เริ่มโตแล้วนะครับผมเพื่อนโอ้อากาศสดชื่นครับผมเช้านี้นี่หายใจโล่งมากนี่ผมเมื่อวานผมเพิ่งซื้อไอ้เงาะมานะนี่เป็นเงาะนะครับผมซื้อมา4ต้นต้นละ70บาทก็ปลูกไว้นะครับนี่ก็เป็นมะม่วงนะครับที่ก็มาปลูกไว้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะประมาณเดือนที่แล้วนะนะครับผมมะม่วงกามะม่วงนี่ก็เป็นกล้าเงาะนะครับผมเพื่อนเป็นเงาะโรงเรียนนะเพิ่งซื้อมาปลูกเมื่อวานนี้เองนะครับผมบรรยากาศที่สวนครับโอ้วันนี้หมอกหนามากๆครับผมก็นี่เป็นสวนโซนนี้นะครับผมจะปลูกเป็นตะไคร้หมดเลยนะนี่ครับผมตะไคร้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกพริกนะครับอะไรต่างๆเนาะนี่ก็เป็นเผือกนะครับแม่ก็หว่านไอ้หลายอย่างนะผมเพื่อนเนี่ยนี่ครับผมแม่หว่านไว้นะครับผมมีผักชีแล้วผักชีแล้วก็นี่จะเป็นผักกาดครับผมแม่ก็หวานไว้ก็ตรงนี้ตะไคร้ตรงนี้ก็ใหญ่ละนี่ก็เป็นพวกเผือกพวกมันนะครับแล้วก็ถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้อีกเหมือนกันนะตรงนี้โซนตรงนี้ผมจะให้เป็นตะไคร้หมดเลยครับตรงนี้ก็เป็นผักหวานเนาะที่เพาะไว้นะนี่ผมผักหวานป่าครับก็ยังไม่ได้เอาลงนะก็เพาะไว้ก่อนแต่ก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะลงตรงนี้ก็จะเป็นข่านะครับผมก็เอาข่ามาลงไว้เป็นสวนข่าด้วยผสมผสานนะครับข่าก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฮะเงาะก็ปลูกเงาะเมื่อวานนะครับผมนี่ซื้อมา4ต้นนะ4ก้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมเนาะยังไงก็รอชมนะครับผมนี่ก็จะเป็นขานะครับนี่ก็เป็นต้นหมอนนะครับผมเพื่อนสามารถกินลูกของเขาได้นะครับแล้วใบก็สามารถเอาให้เต่ายักษ์สุขต้าได้นะนี่ก็เป็นอีกต้นนึงนะครับเป็นเงาะนะครับเงาะโรงเรียนนี่ผมเอาต้นหมอนนะมันเบอรี่นะครับผมมาเสียบไว้นะนี่ตรงนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับผมออกไม่ใช่เอาดอกออกยอดแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับที่ผมมาปลูกไว้นะหญ้าหวานอิสราเอลโซนนี้ก็จะเป็นมันเบอรี่หมดเลยนะครับหรือว่าต้นมันเบอรี่หมดเลยนะนี่แถวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนนู้นนะครับเป็นหญ้ารูซี่นะครับผมหญ้ารูซี่อากาศเย็นมากครับผมเช้านี้ก็จะเป็นพวกขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงขอบรั้วนะครับผมนี่ขอบรั้วผมเอานี่มาปลูกนะครับเป็นชะอมนะครับผมนี่นี่เริ่มออกยอดแล้วนะครับผมชะอมเนี่ยแตกยอดละนี่แตกยอดทุกอันนะครับผ
ผมก็มาเสียบไว้ประมาณ2อันเนาะบางอันก็ไม่ติดนะเพื่อนผมก็ถอนทิ้งไปละแต่เนี่ยน่าจะเขียวยอดมันกำลังจะเริ่มออกนะครับผมเพื่อนเนี่ยผมก็เลยเอาไว้ก่อนเนาะเนี่ยยอดเขากำลังออกนะติดหลายต้นเหมือนกันนะครับนี่ชะอมครับผมยอดออกแล้วแค่เรามาเสียบตรงนี้นะครับมันก็ออกแล้วนะครับผมนี่แล้วโซนนี้นะครับผมก็จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลหมดเลยนะครับผมหญ้าหวานอิสราเอลนี่เป็นมะม่วงมะม่วงเขียวเสวยครับผมนี่โอ้เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันก่อนนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำน่าจะเดือดแล้วนะครับผมอันนี้ผมต้มน้ำไว้ตรงบนบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินกาแฟด้วยกันครับเก็บก่อนนะครับว้าวโอ้น้ำเดือดแล้วแฟยามเช้ากับบรรยากาศสวยๆนะครับผมที่บ้านสวนนะครับก็ตอนนี้เริ่มเห็นดอยแล้วนะครับผมนี่พอดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับก็หมอกก็จะเริ่มจางลงนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอยเหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี่มืดหมดเลยนะตรงนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ผมลงโซนนี้จะเป็นหญ้าลูซี่หมดเลยนะครับเพื่อนนี่ลูซี่ก็มันเป็นเล็กๆอยู่นะครับผมก้าก็ยังไม่โตนะนี่ผมโซนนี้จะเป็นหญ้ารูซี่นะตรงนี้ผมก็จะทำเป็นแนวถนนนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะหามะละกอหาอะไรมาปลูกอีกนะครับเสริมไปนะครับนี่อนาคตก็ตรงนี้ก็จะเป็นหญ้ารูซี่หมดเลยนะครับผมเพื่อนนี่อนาคตตรงนี้ก็จะเป็นหญ้ารูซี่หมดเลย นี่ครับผมโอเคมากาแฟด้วยกันครับนี่บรรยากาศโอ้โหสุดยอดจริงๆเพื่อนบรรยากาศดีๆก็อยากให้เพื่อนๆมานั่งจิบกาแฟแล้วก็มาชมบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้กับผมจังเลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรครับผมก็อยากอย่างน้อยก็ขอให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเช้าๆนะครับของบ้านแม่ปลาคีนะครับนะครับเป็นบ้านที่ผมได้มาปลูกแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบง่ายๆแล้วก็จะหาสัตว์หาอะไรมาเลี้ยงนะครับผมก็ขอให้วันนี้ของเพื่อนๆเป็นวันที่มีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมแดดยามเช้ากับทะเลหมอกที่สวยงามครับผมว้าวสุดๆก็ต้นไม้ต่างๆก็จะเริ่มโตนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแดดยามเช้าครับผมกับหมอกที่กำลังจะจางแล้วก็จะหายไปก็เหมือนชีวิตของคนเราครับผมเป็นเหมือนหมอกครับเดี๋ยววันนึงนะครับเราก็จะจางแล้วก็หายไปก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแต่ละวันนะครับเพื่อนก็เป็นกำลังใจสำหรับเพื่อนๆที่โดนน้ำท่วมด้วยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมวันที่ดีที่สุดรอเราอยู่ทุกวันนะครับสู้ๆครับผมหมอกยามเช้าครับ